เมื่อเวลา 3:10 น.วันที่22มิถุนายนตำรวจสถานีภูธรเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงรับแจ้งมีรถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้ร่องกลางถนนเกิดไฟลุกไหม้บริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งขาขึ้นหาดใหญ่ถึงพัทลุงช่วงหลักกิโลเมตรที่1191ถึง1192ท้องที่หมู่9ตำบลเขาชัยสนที่เกิดเหตุพบรถเก๋งมิตซูบิชิทะเบียนกไก่งองู2677พัทลุงไฟกำลังลุกไหม้เจ้าหน้าที่จึงระดมฉีดน้ำและสารเคมีดับไฟเมื่อเพลิงสงบภายในรถประตูด้านหน้าฝั่งตรงข้ามคนขับพบผู้เสียชีวิตเป็นชายไม่ทราบชื่อถูกไฟไหม้ร่างเกรียมและมีผู้บาดเจ็บอีก1รายพลเมืองดีช่วยเหลือออกมาได้ทราบชื่อคือนายธนัทสุขรัตน์จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลสอบสวนทราบว่าผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นญาติกันไปรับประทานอาหารขากลับเกิดเสียหลักพุ่งตกร่องกลางถนนพุ่งชนต้นไม้จนไฟลุกไหม้ดังกล่าวว้าอย่าลืม subscribe นะครับ daily new live-th ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกันเยอะๆนะครับ